ไม่น้อยอ้าวสิบขาวอ่านเลยค่ะ1ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน2ช่วยกันทำความสะอาด3ไม่กินขนมในห้องเรียน4ทิ้งขยะให้ลงถัง5ไม่ทิ้งขยะลงในใต้โต๊ะ6ไม่ฉีกกระดาษในห้องเรียน7ดูแลรักษาความสะอาด7ข้ออัพประมือให้กลุ่มหัวใจสีขาวค่ะเก่งมากต่อไปกลุ่มหัวใจสีเหลืองนะคะส่งสายไมค์มาลูกค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงดูสินะว่ากลุ่มไหนแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเห็นไหมครูให้เรียนได้ทำงานชอบไหมชอบไหมคะชอบสนุกไหมหัวใจสีเหลืองส่งใบงานไว้ให้กล้องจับก่อนหนึ่งไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน2ไม่ขีดเขียนฝาผนัง3ช่วยกันทำความสะอาด4ไม่กินขนมในห้องเรียนเขามีกี่ข้อคะกลุ่มหัวใจสีเหลืองมีกี่ข้อ4ข้ออ้าวปรบมือให้หัวใจสีเหลืองค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นหัวใจสีชมพูเราไปดูซิว่าเขาได้กี่ข้อแล้วเขาตรงกับเราหรือเปล่าอ้าวรับไมค์ไปเลยใครจะพูดส่งไมค์ไปให้นุชส่งไมค์รับไมค์สิคะแล้วก็ชูถือใบงานชูขึ้นมาโอ้โหกลุ่มนี้นิ่งๆค่ะอ้าวอ่านเลยมีอะไรบ้างหนึ่งดูมันมา1ไม่ทิ้งขยะในห้องในโรงเรียน2ไม่กินขนมในห้องเรียนนั่นเลยต้องฟังค่ะ3รักษาสิ่งของในส่วนรวม4ไม่ขโมยของเพื่อน5ไม่ขีดเขียนโต๊ะ6ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน7ไม่หลับในห้องเรียน8ช่วยเก็บขยะในโรงเรียน9จัดรองเท้าให้เป็นระเบียบกี่ข้อคะ9ข้อโอ๊ตปรบมือให้หัวใจสีชมพูค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอ๊ะมีบางกลุ่มไม่ปรบมือให้เพื่อนแสดงว่ามีน้ำใจไหมเนี่ยมีน้ำใจไหมคะนะคะเราต้องปรบมือให้เขาก็จะได้กี่ข้อก็ตามนะคะบอกว่าโหเขาได้มากกว่ากลุ่มเราเราไม่ปรบมือให้ดีกว่าถือว่าเรามีน้ำใจไหมมีไหมคะไม่ได้นะเราต้องปรบมือให้เขาอ่ะนี่กลับมาที่คุณครูให้ตัวแทนกลุ่มนำใบงานมาส่งไว้ให้ที่คุณครูแล้วเราก็มาดูสไลด์ของเราต่อเลยมาเลยค่ะพี่ท้องมองไหนไม่เห็นส่งใบงานมาเลยทีนี้ไปดูสไลด์เลยการรักษาความสะอาดนะก็เป็นกติกาเป็นกฎเป็นข้อตกลงนะในการที่จะให้นักเรียนปฏิบัติในห้องเรียนและในโรงเรียนนะอ้าวมาส่งเลยตอนนี้นั่งที่เดิมนั่งที่เดิมไม่ต้องกลับนั่งตามหัวใจสีต่างๆไม่ต้องย้ายที่นั่งตามหัวใจสีต่างๆอ้าวเราไปดูเลยกลับมาที่ครูมอสได้แล้วพร้อมยังคะพร้อมแล้วเราไปดูเลยการรักษาความสะอาดเป็นข้อตกลงข้อ1ที่อยู่ในการดูแลรักษาห้องเรียนและโรงเรียนนะอ้าวเราไปดูซิยังมีคนลืมหน้าที่ตัวเองว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องเรียนเมื่อกี้เด็กเขียนมาตั้งบางกลุ่ม9ข้อบางกลุ่ม8ข้อบางกลุ่ม5ข้อบางกลุ่ม4ข้อมีทั้งนั้นเลยเนี่ยห้ามทิ้งขยะห้ามคุยในห้องเรียนแต่ปรากฏว่ากำลังได้ยินเสียงมีคนคุยกันจิ้งจกก็ทักจิ้งจกมาจากไหนจิ้งจกมาจากไหนจิ้งจกคุณแม่มอสเองนะคะเอาไปดูเลยห้องเรียนการรักษาความสะอาดห้องเรียนนี่เป็นหน้าที่ของใครของนักเรียนแล้วนักเรียนลองคิดนะว่านักเรียนเนี่ยได้
ทำหน้าที่ของตนเองหรือยังนะถ้าเราทำทุกวันเราก็เหนื่อยคุณครูก็แบ่งไว้แล้วว่าใครเป็นเวรประจำวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะตั้งเวรให้มาทำที่โรงเรียนดีป่ะไปทำบ้านคุณครูครูมันมอสดีไหมไม่ดีคุณครูก็ต้องทำเองใช่ไหมคะก็เป็นหน้าที่ของครูนะคะห้องเรียนนั้นเราก็ต้องช่วยการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะก็คือหน้าที่ของเด็กที่จะต้องทำนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเห็นไหมคะเขาทำอะไรกันเนี่ยห้องเรียนต้องให้คุณครูทำไหมต้องให้คุณลุงนักการทำไหมห้องเรียนเป็นห้องเรียนของเราเราก็ต้องทำไมคะช่วยการทำความสะอาดถ้าไม่ทำเราก็จะอยู่ในห้องอย่างโสกกระปรกชอบหรือไม่ชอบโอ้มันไม่ชอบไม่ชอบเลยเพราะว่าไหนจะเชื้อโรคไหนจะกลิ่นที่ไม่กลิ่นที่เป็นไงคะกลิ่นที่ไม่อยากจะดมใช่ไหมคะไม่อยากจะสูดกลิ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดต่อไปเรามาดูต่ออ่านเห็นไหมเมื่อกวาดแล้วเด็กบอกคุยกวาดอย่างเดียวพอไม่ต้องถูได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากวาดอย่างเดียวเดี๋ยวฝุ่นเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันถูด้วยนะคะต่อไปโรงเรียนนะโรงเรียนครูยกตัวอย่างเป็นบางข้อเท่านั้นแหละโรงเรียนนะบริเวณโรงเรียนบริเวณโรงเรียนเป็นหน้าที่ของใครของใครของครูของผู้อำนวยการโรงเรียนของนักการของทุกคนของนักเรียนทุกคนนะต้องช่วยคุณลุงนักการช่วยทำด้วยนะต้องดูแลความสะอาดนี่เห็นไหมเด็กๆ900คนโรงเรียนวังไกลกังวลประถมมี900คนทุกคนทิ้งคนละ1ชิ้นแล้วเด็กๆก็เป็นหน้าที่ของคุณลุงนักการคุณพี่นักการถามว่ามีนักการทั้งหมด5คนที่โรงเรียนของเรามีเด็กอยู่900คนเก็บไหวไหมเพราะฉะนั้นใครต้องช่วยทำความสะอาดทุกคนเด็กๆทุกคนถ้าเราไม่อยากทำความสะอาดเราจะทำอย่างไรไม่อยากเก็บขยะเปื้อนมือไม่อยากเก็บถุงไอ้เนี่ยเหม็นทำไงก็เราก็ต้องทำไมคะเราไม่ทิ้งถูกต้องถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งเราไปทิ้งในถังขยะเราจะต้องมาถือถุงดำเดินเก็บไหมไม่ต้องนี่แหละถ้าเด็กไม่อยากทำเด็กก็ต้องไม่ทิ้งไปทิ้งในถังขยะที่คุณลุงนักการเตรียมไว้ให้นะเด็กๆ ก็ไม่ต้องมาเดินเก็บนะคะต่อไปวันนี้เป็นไงกวาดกันโอ้ยอันเนี้ยต้องกวาดเพราะว่าอะไรโรงเรียนเรามีอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนเรานะโรงเรียนเราสวยงามกว่านี้อันนี้ครูมอสยกตัวอย่างให้ดูโรงเรียนเรามีต้นไม้มากนะมีต้นไม้สีเขียวขจีเลยถึงเวลาใบไม้ก็จะต้องร่วงตามกาลเวลาใช่ป่ะคุณลุงนักการกวาดไหวไหมเราก็ต้องทำไมต้องช่วยนะแบ่งพื้นที่แล้วว่าห้องไหนดูแลตรงไหนก็ต้องช่วยกันนะคะอ้าวต่อไปดูเห็นไหมผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ผู้ชายนะลงสนามผู้หญิงจะกวาดห้องเรียนเองไม่ใช่เราต้องช่วยกันนะคะอันนี้เรามาดูซินี่อะไรห้องน้ำห้องสุขาใครมีหน้าที่ไปถ่ายในห้องน้ำเวลาเราปวดท้องเราปวดปัสสาวะอุจจาระเราก็ต้องเข้าห้องน้ำใช่ป่ะแล้วเราไปถ่ายเราทำแล้วเธอเนี่ยเราจะต้องให้ใครมาทำความสะอาดเราต้องทำเองรอคุณลุงพันลงได้ไหมไม่ได้นะบางคนถ่ายเสร็จก็ออกมาเลยปิดประตูไม่อยากมองของตัวเองโอยคนอะไรนะเกลียดของตัวเองอีกต่างหากนะอยู่ในร่างกายไม่เห็นจะเกลียดเลยเวลาออกมาข้างนอกเกลียดซะแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะต้องช่วยกันนะคะห้องสุขานะคะดูแลความสะอาดเห็นไหมคะทั้งขัดทั้งถูนะคะช่วยกันถ้าหากว่าเราไม่ทำใครจะทำใช่หรือไม่นะคะลุงพันโลงช่วยเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยนะคะโรงอาหารเป็นไงโต๊ะอาหารนะถ้าเด็กๆไม่อยากทำความสะอาดเด็กๆต้องรับประทานอาหารโดยที่ไม่ทำไมคะไม่หกเลยนะทานให้หมดนะบอกคุณครูเขาว่าคุณครูคะตักอาหารนิดเดียวพอหนูพอวันนี้หนูอิ่มหนูทานนิดเดียวนะแล้วก็ทานให้หมดแล้วก็อย่าให้หกถ้าจำเป็นจะต้องมีเศษ อาหารที่จะทิ้งก็ใส่ช่องที่ว่างเอาไว้โต๊ะไม่เปื้อนใต้โต๊ะไม่เปื้อนถามว่าเราต้องช่วยทำความสะอาดไหมไม่ต้องเห็นไหมเราก็ไม่เหนื่อยใช่ป่ะต้องเรียนโอ้ยทานเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้เกลื่อนเลยแล้วก็ให้แม่ครัวกับลุงนักการไปฝากเขาไม่ได้มาทานกับเราสักหน่อยเขาจะต้องมาทำเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้หน้าที่นะคะดูอีกสักสไลด์หนึ่งถังน้ำเย็นล่ะ
ไปล้างมืออันนี้คือน้ำเย็นให้ไว้มีไว้สำหรับดื่มไปล้างมือได้ไหมไม่ได้นะเอาข้าวไปเทของเราไม่ได้เป็นแบบนี้ของเราเป็นถังน้ำเย็นแบบดีเลยเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะเอาข้าวไปเทในร่องน้ำได้ไหมในร่องน้ำถังน้ำเย็นได้ไหมไม่ได้นะที่เรามาดูเห็นไหมคะโรงอาหารเด็กๆไปช่วยทำป่ะไม่ได้ช่วยแม่ครัวกับพี่นักการไปช่วยทำเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเขาก็คือไม่ทำให้สกปรกนะไม่ทำให้สกปรกแล้วก็เป็นไงคะก็จะได้ไม่ต้องกวาดและถูนะคะคราวนี้วันนี้เนี่ยคุณครูจะไว้แค่นี้แต่คุณครูมีใบงานให้เมื่อกี้เราได้ทำงานกลุ่มแล้วเด็กๆได้แสดงความคิดเห็นและเด็กๆจะรู้แล้วว่าเด็กๆจะเขียนอะไรบ้างในเรื่องของการดูแลกฎขอโทษทีกฎระเบียบในการดูแลรักษาสิ่งของสถานที่ในห้องเรียนและในโรงเรียนนะคะดูใบงานครูมอสให้ดูใบงานเล็กๆก่อนดูนะให้กลับไปทำเป็นการบ้านอันนี้ไม่ได้ทำที่โรงเรียนเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนกฎระเบียบในการดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่ในห้องเรียนและในโรงเรียนจำนวน4ข้อใส่ไว้ให้แล้ว4ข้อดูนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4ดูนะคะน้องข้างหลังน้องข้างหลังดูด้วยจากนั้นให้เลือกวาดภาพ1ภาพใน4ข้อนี้หรือใครจะวาดทั้ง4ข้อก็ไม่ได้ว่าอะไรระบายสีมาก็ถามว่าสรุปน้องๆช่วยบอกคุณครูซิว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วโรงเรียนของเราจะเกิดผลอย่างไรถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียนเราจะเกิดผลอย่างไรโรงเรียนก็จะสะอาดนะอันนี้ฝากเป็นการบ้านไปทำที่บ้านแล้วมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะใบงานเนี่ยมีให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะอ้าวมีใครจะถามคุณครูมีใครมีข้อสงสัยหนูอยากจะถามข้อนี้ทำได้ไหมข้อนี้ทำได้ไหมมีใครจะถามมีไหมมีไหมคะไม่มีคุณมอสก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากให้เด็กๆนั้นไปทบทวนหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่บ้านทำอะไรอยู่โรงเรียนทำอะไรอยู่ในสังคมทำอะไรนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ